ฟังธรรมก่อนนอนกับภูริฟิล์มคลิปนี้เสนอตอนคู่บุญคู่แท้และคู่เวรคู่กรรมมีลักษณะเป็นอย่างไรเรื่องของการมีคู่หรือเรื่องของความรักนั้นเราทุกคนเกิดมาย่อมอยากจะมีคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่ในชีวิตจริงหรือความเป็นจริงนั้นกลับไม่ได้คู่ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความสมบูรณ์แบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงและถ้าใครคิดว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริงชีวิตทั้งชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางในเรื่องความรักเพราะเราทุกคนเกิดมาก็ย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองทั้งกรรมดีและกรรมชั่วพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสในเรื่องความรักและบุพเพสันนิวาสไว้ว่าความรักและบุพเพสันนิวาสนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการนั่นก็คือ 1. เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน 2. เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบันและคู่ที่เหมาะสมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันดังนั้นเรามาดูกันว่าคู่ของเราที่คบกันอยู่นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นคู่แท้คู่บุญหรือคู่เวรคู่กรรมท่านว่าแต่ละคู่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะของคู่แท้ท่านว่าคนที่เป็นคู่แท้เมื่อคบกันแล้วจะอยู่ดีมีความสุขต่างคนจะต่างช่วยกันทำมาหากินและให้กำลังใจซึ่งกันและกันพยายามช่วยกันสร้างครอบครัวและคู่แท้นี้เมื่อได้เจอกันแล้วจะรู้สึกได้ทันทีว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ส่งออกมาในขณะคบกันซึ่งบางคนนั้นเมื่อเจอกันครั้งแรกก็จะรู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งหรือบางคนอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนแล้วในความฝันหรือในนิมิตท่านว่าคู่แท้แม้จะมีปัญหากันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อและยอมเงียบก่อนซึ่งจะรู้จักลดราวาสอกให้กันและกันใครที่เจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกับมีแรงผลักดันชีวิตและหลายๆคนเมื่อเจอคู่แท้ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือสามารถปรับปรุงตัวเองและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เพราะคู่แท้จะคอยส่งเสริมคอยให้คำแนะนำและเป็นเบื้องหลังที่ดีให้กันจนสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและคู่แท้นี้เมื่อได้คบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเลจะพากันวางแผนชีวิตคู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายยังมีปัญหาเพราะบางทีอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หากเป็นคู่แท้จริงก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ท่านว่าคู่แท้นี้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญกันมาคือใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันมาแบบยาวนานตั้งแต่อดีตชาติหรือเคยรักกันมากมาแต่ชาติปางก่อนแล้วอาจจะเคยสาบานกันว่า
จะรักกันตลอดไปหรือตลอดข้ามภพข้ามชาติโดยไม่ผิดสัจจะดังนั้นเมื่อตายจากกันไปแล้วก็ได้กลับมาเจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง 2. ลักษณะของคู่บุญท่านว่าคู่บุญนี้คือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นญาติมิตรแล้วมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันชั่วระยะหนึ่งหรือยาวนานแต่ไม่นานมากเหมือนกับคู่แท้หรือคนที่เคยร่วมบุญเคยเป็นแฟนกันคบหากันชั่วระยะเวลาหนึ่งและเหตุที่เรายังได้เจอคู่บุญอีกท่านว่าก็เป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมานั้นเราเองต่างก็เคยเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติหรือบางคู่อาจจะเคยคบหาดูใจกันหรือเคยร่วมบุญกับคนอื่นพอมาในชาตินี้จึงได้มีโอกาสเจอกันอีกซึ่งคู่บุญนั้นจะไม่ทำร้ายกันรุนแรงเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมเมื่อคบหากันแล้วหากหมดบุญต่อกันก็จะมีเหตุทำให้ต้องเลิกจากกันไปเองอย่างเช่นอาจจะต้องห่างกันหรือห่างตัวต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองหรือห่างกันจากเรื่องงานเรื่องเรียนหรือความไม่ลงตัวบางสิ่งบางอย่างจึงทำให้คู่บุญค่อยๆห่างเหินและเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือกลายเป็นคนรู้จักแล้วก็จะทำให้แต่ละฝ่ายได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่ซึ่งทั้งคู่ก็คงจะเหลือเพียงแค่ความทรงจำที่ดีต่อกัน 3. ลักษณะของคู่เวรคู่กรรมท่านว่าคู่เวรคู่กรรมนี้เกิดมาทำร้ายและทำลายกันเพื่อชดใช้กรรมให้กันและกันหรือได้เจอกันก็เพื่อรับกรรมที่เคยก่อไว้ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะเจอคู่เวรคู่กรรมชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่บางคนอาจจะเจอหลายเดือนเป็นปีหรือหลายปีก็มีเช่นกันยิ่งถ้าเคยทำกรรมหนักไว้ก็อาจจะต้องเจอกับคู่เวรคู่กรรมไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะตายจากกันไปท่านว่ากรรมนั้นเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้และคู่เวรคู่กรรมเมื่อเจอกันแล้วก็จะรู้สึกรักและหลงเป็นอย่างมากแบบว่าถอนตัวไม่ขึ้นก็ว่าได้เมื่อยิ่งรักก็จะยิ่งหลงจนตกอยู่ในภวังค์ของความรักความหลงเรียกได้ว่าหูหนวกตาบอดและก็ไม่ยอมรับรู้ความจริงด้วยว่าความรักที่มีอยู่จะทำให้เจ็บปวดกายหรือเจ็บปวดใจบางคนนั้นยอมถูกทำร้ายถูกตบตีหรือยอมให้ถูกสวมเขายอมถูกเหยียดหยามดูหมิ่นยอมถูกกระทำให้เจ็บปวดสารพัดเพียงเพราะความรักความหลงท่านว่าบางคนเมื่อเจอคู่เวรคู่กรรมแล้วไม่ว่าจะเจอหนักมากเพียงใดหรือจะร้องไห้เสียน้ำตาขนาดไหนก็จะยอมรับและทนได้เสมอพร้อมจะให้อภัยทุกอย่างเพียงแค่อย่าทิ้งกันไปเพราะถ้าหากอีกฝ่ายทิ้งไปก็จะรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะทำใจยอมรับได้ซึ่งบางคนเมื่อหลงรักมากก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้จากที่เคยรุ่งเรืองร่ำรวยหรือมีชีวิตก้าวหน้าก็จะต้องมาจบสิ้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักบางคนถึงขั้นหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินมากมายก็มีหรือบางคนจากเคยเป็นคนดีมีเหตุผลก็จะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผล
ดื้อด้านใช้ชีวิตแบบประชดคู่รักประชดตัวเองหรือบางคนถึงขั้นกินเหล้าเมายาใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายปลายทางทำให้พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูมาต้องเสียใจร้องไห้น้ำตาตกเหตุก็เพราะคู่เวรคู่กรรมท่านว่าคู่เวรคู่กรรมก็เกิดจากการที่เราได้เคยทำกรรมหรือสร้างกรรมไว้ด้วยการประพฤติผิดในศีลข้อที่สามเป็นชู้ผิดลูกผิดผัวหรือผิดเมียชาวบ้านหรือเคยนอกใจคนรักของตัวเองหรืออาจจะเคยยุยงส่งเสริมให้คนอื่นเลิกกันหรืออาจจะเคยทำร้ายพ่อแม่หรือคนที่รักเราจึงทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับกรรมบ้างซึ่งแต่ละคนนั้นท่านว่าก็อาจจะรับกรรมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหนักมากบางคนอาจจะชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วทั้งคู่ก็จะขาดจากกันไปเองความรู้สึกที่เคยรักเคยหลงหัวปักหัวปั๊มก็จะค่อยๆหมดไปท่านว่าหากเราต้องเจอกับคู่เวรคู่กรรมก็ให้ยอมรับว่าเราอาจจะเคยไปสร้างกรรมไว้ในชาตินี้จึงต้องมาเจอแบบนี้ฉะนั้นก็ให้มันขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องคู่ครองว่าเราได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วถ้าหากเคยไปกระทำกับใครไว้ก็ขออโหสิกรรมและจะไม่ทำกับใครอีกและเมื่อทำบุญทุกครั้งก็พยายามอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรหากมีเวลาก็ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิและหมั่นภาวนาถือศีลหรือให้ทานท่านว่าถ้าเราไม่อยากเจอกับคู่เวรคู่กรรมแต่อยากจะกลับมาเพื่อเจอกับคู่แท้ก็จงทำอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนคฤหบดีและคฤหปัตตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพหรือชาติหน้าไซทั้งสองคนนั้นแลพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมจะได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ